สวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ภูมิพรอยู่ภาควิชาการจัดการกลยุทธ์ครับครับผมวันนี้จะมาถามอาจารย์ครับผมเรื่องของความเสี่ยงครับผมในสถานที่ในสถานที่การทำงานในวิธีการทำงานในช่วงโควิดนะครับผมว่ามีลักษณะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นยังไงบ้างครับแม่เป็นคำถามตามกระแสนะครับจริงๆพอโควิดเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือทุกคนก็ต้องแยกย้ายกลับไปทำงานที่บ้านพอไปกลับไปทำงานที่บ้านเนี่ยมุมที่เราไม่ค่อยได้มองกันในเชิงลึกก็จะเป็นเรื่องของตัวคนคนนั้นเองที่ยังทำงานให้กับองค์กรอยู่ซึ่งเป็นการทำงานในลักษณะออนไลน์ที่ตัวออนไลน์ก็จะมีความเสี่ยงของมันอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2ก็จะเป็นคนคนนั้นเองที่ไปทำงานอยู่ในบริบทของตัวเขาเองหรือภายใต้เงื่อนไขที่บ้านซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเนาะเช่นบางบ้านเขาก็อาจจะไม่ค่อยพร้อมในเชิงสถานที่บางบ้านเขาอาจจะมีเงื่อนไขอย่างอื่นในการทำงานเช่นอาจจะต้องดูแลลูกดูแลคุณพ่อคุณแม่เรื่องของตัวโอกาสในการที่จะมาใส่ใจในการทำงานระหว่างวันไปด้วยเนี่ยก็คงจะยากแล้วก็ผลกระทบจากทั้งเรื่องของตัวออนไลน์กับเรื่องของเงื่อนไขของเขาเองเนี่ยมันจะนำไปสู่สุดท้ายเลยก็คือความเสี่ยงที่จะเกิดต่อการทำงานกับตัวองค์กรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมงานการสื่อสารที่น่ากลัวก็จะเป็นในเรื่องของตัวพวก security เรื่องของตัวฐานข้อมูลคราวนี้ถ้าเราย้อนไปทีละประเด็นละกันเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยถ้าเป็นในเชิงของความเสี่ยงเราอาจจะแบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักๆได้3ปัจจัยปัจจัยแรกก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของตัวดิจิทัลเทคโนโลยีปัจจัยเสี่ยงก็เป็นอันที่2ก็จะเป็นในเรื่องของตัว business performance แล้วก็ตัวปัจจัยเสี่ยงตัวสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของตัวมองเขาคนที่กลับไปเป็น human resource แล้วกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว HR risk คราวนี้ถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของตัวดิจิทัลเทคโนโลยีก่อนดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเป็นมุมหลักๆเลยก็คือทุกคนกลับไปเนี่ยก็จะไปเจอสภาวะของการทำงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขของตัวอินฟราสตรักเจอร์ส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวไฟวอลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโดนแฮกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวระบบอินเทอร์เน็ตที่เสถียรหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเน็ตเวิร์กที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวข้อมูลบางข้อมูลที่มันเซนซิทีฟแล้วเราก็มาคุยกันอยู่บนแพลตฟอร์มที่มันเป็นออนไลน์ที่มันเป็นพับลิกนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของตัวพวกสแปมจะมีในเรื่องของตัวพวกฟิชชิงจะมีในเรื่องของตัวการที่มีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จทำให้เราอาจจะถูกหลอกในเรื่องของตัวที่บอกว่าพาสเวิร์ดส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทั้งตัวเองแล้วก็เกี่ยวข้องกับที่ทำงานเนี่ยมันถูกดึงไปภาพตรงนี้คิดว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้คำนึงถึงคราวนี้คำว่าคนส่วนใหญ่มันก็อาจจะไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่อยากจะให้ภาพที่เมื่อกี้คุยกันเนี่ยมันย้อนกลับไปเป็นบริบทขององค์กรจริงๆหมายความว่าการที่เราจะต้องเตรียมการในการทำงานภายใต้เงื่อนไขของโควิดทุกคนกลับไปทำงานที่บ้านเนี่ยมุมความเสี่ยงเมื่อกี้มันไม่ใช่มุมความเสี่ยงของบุคคลทั่วไปที่จะต้องกลับไปทำงานแต่กลับกลายเป็นว่าวันนี้องค์กรมีการวางกลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงผลกระทบในระดับบุคคลที่เป็น employee ที่จะส่งผลต่อตัวประสิทธิภาพแล้วก็ข้อมูลที่มันเป็นความลับของตัวองค์กรมากน้อยแค่ไหนเพราะวันนี้เราทำเหมือนเราถ้าเป็นในเชิงของความเสี่ยงเราจะเป็น reactive risk management คือเกิดเรื่องเสร็จปุ๊บเราก็เฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องปรับตัวตามสภาวะที่เป็นแต่เราไม่ได้วางแผนในเชิง proactive ว่าถ้าเขาต้องกลับไปบ้านแล้วเราจะทำยังไงถึงจะสามารถที่จะมีการป้องกันความเสี่ยงที่ได้ดีมากยิ่งขึ้นคราวนี้แนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่ง่ายที่สุดในเรื่องของตัวดิจิทัลเทคโนโลยีหรือเรื่องของ Nativity ก็เป็นในเรื่องของตัวการออกแบบพวก VPN ทำยังไงให้ตัว employee เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาล็อกอินในการทำงานอยู่บน VPN ของแต่ละเฟิร์มได้อันที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการที่บอกว่าเราคงจะต้องมีการตัดเตรียมในเรื่องของตัว data storage หรือตัวการเซฟข้อมูลการเก็บข้อมูลอยู่บน VPN ว่าเฮ้ยไม่ได้ข้อมูลบางอย่างมันเป็นข้อมูลที่ sensitive บางครั้งเราไม่รู้นะจริงๆแล้วอย่างการคุยกันอยู่บนแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มชื่อเขาว่าคงไม่เหมาะแต่บางแพลตฟอร์มจริงๆเขาไม่ได้มี data encryption ให้เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยสิ่งที่เราพูดเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันถูกเห็นมันถูกรู้มันถูกสังเคราะห์เอาไปใช้ประโยชน์ในมุมอื่นแล้วก็บางครั้งถ้าเรื่องที่เราคุยมันเป็นเรื่องที่มัน sensitive กับองค์กรเช่นเราต้องออก product ใหม่
หรือในสภาวะนี้เราไม่ได้อยากที่จะออกโปรดักต์ใหม่ไปสู้จริงๆเพราะเศรษฐกิจไม่ดีแต่เรากำลังนั่งซุ่มคิดอะไรใหม่ๆเพื่อจะรอให้สภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วไปปล่อยกับกลายเป็นว่าข้อมูลที่เรานั่งคุยกันเนี่ยมันก็อาจจะถูกแชร์ในวงกว้างเพราะฉะนั้นจากไอ้เรื่องของตัวการหนีความเสี่ยงของโควิดนำไปสู่ในเรื่องของตัวดิจิตอลเทคโนโลยีกับ connectivity risk มันไม่ได้จบแค่นั้นละมันนำไปสู่ในเรื่องของตัว information riskและท้ายที่สุดเนี่ยมันน่ากลัวจนกระทั่งมันทำให้เกิดในเรื่องของตัว product กับ business risk ที่ตามมาด้วยอันนั้นมุมที่เราควรจะกำหนดกลยุทธ์จริงๆเราน่าจะมองถึงโอกาสของ impact ที่มันน่าจะเกิดขึ้นจากการที่เราบอกว่าเขาต้องทำงานอยู่ในบริบทใหม่ที่ในบริบทที่เขาทำงานอยู่เนี่ยอาจจะอยู่ในสภาวะที่มีความสุ่มเสี่ยงกับการที่จะทำให้ข้อมูลที่มันเป็นทั้งส่วนบุคคลในเรื่องของงานแล้วก็ข้อมูลที่เป็นข้อมูลของบริษัทเนี่ยมาหลุดออกไปได้อันนี้พอมันมาย้อนมาคุยกันจริงๆมันก็จะผูกพันกัน2เรื่องในเรื่องของตัวดิจิทัลเทคโนโลยี risk อีกตัวหนึ่งก็ที่เมื่อกี้เราคุยกันตอนแรกก็เป็น business risk ซึ่งมันผูกกันค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กันอยู่แล้วคราวนี้สภาวะที่เหลือที่เราคุยกันก็จะเป็นในเรื่องของตัว human risk คราวนี้ human risk เนี่ยถ้าพูดในเชิงของการบริหารจัดการ HR จริงๆอ่ะวันนี้มันสะท้อนมาเลยว่าบุคลากรของเราบางส่วนเนี่ยแทบไม่มีความพร้อมเท่าไหร่เรื่องของตัวดิจิทัลสกิลเราไม่ได้เตรียมตัวในการที่จะฝึกเขาเอาล่ะสถานการณ์มันบีบบังคับคำถามต่อไปก็คือในเมื่อเขาจะต้องไปทำงานที่อยู่ที่บ้านทำงานออนไลน์วันนี้ดิจิทัลสกิลแพลตฟอร์มเนี่ยเราได้พัฒนาเข้ามาที่จะดูแลหรือเพิ่มศักยภาพของเขาให้สามารถทำงานได้ดีขึ้นหรือเปล่าเรื่องง่ายๆที่แนะนำได้อย่างเช่นเอ้ยพาสเวิร์ดประจำตัวช่วยรบกวนเปลี่ยนให้มันยากนิดนึงนะจะได้ไม่ก๊อปง่ายมากเอ้ยเวลาที่สมมุติว่ามันมีสแปมขึ้นมามันมีในเรื่องของการที่บอกว่ามีอีเมลอะไรแปลกๆขึ้นมามีแบนเนอร์อะไรขึ้นมาใหม่ๆระวังนะอย่าเพิ่งไปคลิกมันอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่เขามาหลอกหรือมาดึงข้อมูลส่วนบุคคลเราไปได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการเตือนแบบง่ายๆทั้งในเรื่องของตัวการพัฒนาศักยภาพในการทำงานและในขณะเดียวกันมันก็เป็นการสร้าง risk awareness ให้กับการทำงานของแต่ละบุคคลด้วย อันนั้นเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมแบบง่ายๆในเรื่องทรัพยากรแล้วก็ศักยภาพในเรื่องของการทำงานที่บ้านอีกมุมนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการเห็นอกเห็นใจว่าบางบริษัทตอนนี้ยังมีด้วยนะว่าถ้าเกิดสมมติคุณจะทำงานวันนี้คุณเปิดแล้วคุณออนไลน์กี่โมงตกลงเรากำลังพูดถึงในเรื่องของตัว productivity ในการทำงานที่เป็นลักษณะของการตอกบัตรหรือเปล่าหรือเรากำลังเน้นในเรื่องของการที่บอกว่าเขาจำเป็นจะต้องเข้ามาเช็คอินกี่โมงแล้วจะตรวจสอบได้ซึ่งก็เข้าใจได้ในลักษณะเนื้องานบางประเภทแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะต้องเข้าไปดูว่ารูปแบบในการทำงานจะต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องของ goal oriented มากยิ่งขึ้นเพราะว่าต่อให้เขาออนไลน์นะช่วงเวลาที่เราต้องการเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาสามารถที่จะ deliver งานได้จริงก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าพอเวลาเรามานั่งทำงานที่บ้านเนี่ยมันมีเงื่อนไขอย่างอื่นทำให้คนไม่มีสมาธิในการทำงานที่มันมากพอไม่มีที่ที่เขาสามารถที่จะวางอุปกรณ์ในการทำงานบางครั้งถ้าเราทำงานเราจะเห็นเลยจะประชุมออนไลน์เงี้ยเขาก็อาจจะไม่อยากที่จะเปิดกล้องให้เห็นด้วยความที่บ้านเขาอาจจะไม่พร้อมด้วยความที่ตัวเขาอาจจะไม่พร้อมจริงๆพวกนี้มันเป็น personal issues นะซึ่งเราไม่ค่อยได้ใส่ใจ ปัญหาที่ตามมาก็จะเป็นในเรื่องของการที่บอกว่าถ้าเราไปบังคับช่วงเวลาให้เขาทำงานในขณะที่เขาอาจจะต้องดูแลสิ่งต่างๆที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันอาจจะเป็นการบีบบังคับให้เขามีปัญหาในเรื่องของ mental risk มากขึ้นไปอีกเพราะว่าลูกก็ต้องดูแลพ่อแม่ก็ต้องดูแลเงื่อนไขคนที่อยู่ใกล้ตัวก็จำเป็นจะต้องดูแลในเมื่อเขาไม่สามารถที่จะปัดงานหรือข้อจำกัดในการที่เขาบอกว่าเขาต้องดูแลคนที่อยู่ใกล้ตัวภายในบ้านได้ก็ทำให้เขาก็ใส่ใจกับงานได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนเรามีการจัดตารางในเรื่องของการที่มีการกำหนดระยะเวลาในการที่คุยให้กระชับดึงเฉพาะประเด็นที่สนใจแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะออกแบบช่วงเวลาในการทำงานภายใต้บริบทที่แต่ละคนต้องทำงานตามสภาวะที่จำเป็นก็น่าจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเขาว่ามันดีขึ้นด้วยแต่ว่าเรื่องพวกนี้ก็ยังมีประเด็นอย่างอื่นอีกเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นในเรื่องของตัวความเสี่ยงที่บ้านน่ะมักจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งอันเนี้ย HR ก็แทบไม่ได้คุยกันเรื่องของ insurance ของคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านก็จะมีความเสี่ยงอะไรบ้าง
มุมมองเหล่านี้ครับเป็นมุมมองที่เราอาจจะไม่ค่อยได้สนใจที่จะคุยมันตั้งแต่ช่วงต้นเนาะเพราะว่ามันเป็นการปรับฉับพลันที่วันดีคืนดีเราก็จะต้องเปลี่ยนมาทำงานอยู่ในบริบทใหม่แต่วันนี้มันไม่ใช่บริบทใหม่แล้ววันนี้มันต้องบอกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องทำงานอยู่ในสภาวะนี้อีกอย่างน้อยก็มี 2-3 เดือนเผลอๆอาจจะมี5เดือนขึ้นอยู่กับแต่ละอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกันที่จะต้องเจอคนความจำเป็นในการที่จะต้องเดินทางแต่วันนี้เราจะไม่เห็นองค์กรที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับตัวมุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ก็ถ้าพูดไปมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะเมื่อคนมันไปอยู่ในสภาวะสังคมใหม่คนมันไปกองอยู่ตรงไหนอาชญากรรมมันก็ไปเกิดอยู่ตรงนั้นอาชญากรรมที่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปก็จะต้องเป็นในเรื่องของตัวไซเบอร์คริมินอลซึ่งไอ้ไซเบอร์คริมินอลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดมาจากการไม่ระแวดระวัง ในเรื่องของตัวข้อมูลที่จำเป็นนอกจากไซเบอร์คริมินอลส์แล้วมุมที่เราไม่ค่อยได้คุยกันก็จะเป็นอย่างเมื่อกี้ที่บอกก็จะเป็นมุมมองในเรื่องของตัวบริบทการทำงานของคนก็น่าจะมี3เรื่องคร่าวๆที่น่าจะต้องเริ่มใส่ใจกันครับผมแล้วระดับองค์กรนะครับผมสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับคือณปัจจุบันนะครับองค์กรเองมีการเปิด open data ครับผมจากภายปกติที่ใช้ภายในองค์กรนะครับผมมาสู่ภายนอกองค์กรเพราะว่าพนักงานทุกคนหรือคนทำงานทุกคนจะต้องซิงข้อมูลเข้าไปที่นั่นนะครับผมจะต้องวางแผนคนที่กำหนดกลยุทธ์ด้านนี้ครับจะต้องวางแผนใหม่ระดับไหนครับจริงๆถ้ามันจัดการดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดก็คือการเซตในเรื่องของตัว virtual network ของแต่ละองค์กรในกรณีที่องค์กรจะไม่พร้อมอีกมุมหนึ่งที่ทำได้ก็คือต้องให้ความรู้กับพนักงานบางบ้านตอนนี้ก็พยายามที่จะเพิ่มศักยภาพของตัวการเชื่อมโยงของตัวอินเทอร์เน็ตอันนี้ไอ้โครงสร้างการเชื่อมโยงเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบหลายอย่างอย่างที่ค่อนข้างที่จะเบ็ดเสร็จเรียบร้อยหน่อยก็จะเป็นเรื่องของตัวเครือข่ายที่เป็นพวก Mesh Wi-Fi ซึ่งเรื่องของการลง Mesh Wi-Fi เนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการที่จะเซตพาสเวิร์ดได้ใหม่เซต Security กับ Privacy ได้ในระดับหนึ่งถ้าสรุปง่ายๆก็คงจะเป็นเรื่องของการที่บอกว่า Corporate ก็จำเป็นจะต้องใส่ใจในเรื่องของการเซตตัว Virtual Private Network ของตัวเองให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นมีการเปิดถังข้อมูลกับ data security ในการจัดเก็บข้อมูลระหว่างการทำงานในระหว่างวันให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกัน corporate ก็ควรที่จะต้อง educate คนที่เป็น employee ว่ามันก็จะมีทางเลือกในการป้องกันตัวเองในเชิง cyber security ซึ่งเขาสามารถที่จะจัดการได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่งทั้งในระดับที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ติดตัวเช่นการเซตพาสเวิร์ดรวมไปจนถึงถ้าเกิดสมมติว่าต้องการที่จะทำเน็ตเวิร์กภายในบ้านให้มันเข้มแข็งขึ้นจะว่าไปแล้วพวกนี้อาจจะเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับคนที่เป็นเทคนิคอลที่รู้อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องนึงที่บอกว่ามันคงจะเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับคนที่เป็นเทคนิคอลไม่ได้แล้วล่ะมันกลับกลายว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่เราจำเป็นจะต้องเร่งให้กับลูกจ้างของเราพนักงานของเราต้องพัฒนาความรู้ทางด้านนี้มากยิ่งขึ้นผมขอบคุณนะครับครับผมเสร็จแล้วครับครับสวัสดีครับได้เลย